ดีค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ป้าจะมาปรับพื้นที่ให้กับต้นไม้ต้นชวนชมของป้านะคะปกติต้นชวนชมเนี่ยนะคะเขาจะชอบแดดชอบอยู่แดดแต่ป้าเอาไปไว้ที่ร่มป้าก็เลยเขาก็เลยไม่มีดอกให้แบบนี้นะคะต้นชวนชมของป้าก็เลยมาปรับพื้นที่ตรงนี้ก็คือได้แสงเต็มๆนะคะได้แสงตรงไหนตรงที่เขามีแดดร้อนตั้งแต่10โมงไปถึงบ่าย2โมงเลยนะคะตรงนี้สังเกตจากคุณนายตื่นสายนะคะเขาจะมีดอกให้แล้วก็สวยแล้วก็ใหญ่ไม้ดอกที่จะชอบแดดนะคะป้าก็เลยจะพยายามหาตรงที่แดดพอสมควรให้เขาอยู่นะคะอยู่ร่มเขาไม่ให้ดอกเลยเห็นไหมคะป้าก็เลยจะมาจัดพื้นที่แล้วเดี๋ยวพอออกดอกแล้วป้าจะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าพื้นที่ตรงนี้คือป้าก็ ขอโทษค่ะใต้พื้นนี้ปกติเขาจะเป็นพื้นที่ลึกพอสมควรนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูตรงนี้เนาะนี่ลึกประมาณนี้เลยป้าก็ได้เอาใบไม้มากบแล้วก็เอาดินหมักมาทำมาพูนขึ้นเพื่อที่จะมาวางเป็นแปลงของต้นชวนชมแล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่จะชอบแดดนี่นะคะอย่างต้นโพเซียนนี่เขาก็ชอบแดดเนาะก่อนหน้านี้เขาอยู่ในร่มเราก็เลยจะเอามาวางใกล้ๆกันไม้ดอกจะชอบแดดป้าไปศึกษามาแบบนั้นป้าก็เลยจับขยับพื้นที่ให้มาเป็นพื้นที่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นต้นของต้นไม้มงคลนะคะชะแนบทองหรือทองนพเก้านั่นเองแต่สำหรับคนของชะแนบทองป้าเขาจะทำให้สะอาดแล้วก็จะเอาต้นไม้เล็กๆมาวางไว้แล้วก็จะลดต้นไม้เล็กๆเขาจะได้ไหลลงไปใส่ต้นชะแนบทองให้มีความสวยความสมบูรณ์ด้วยนะคะสำหรับต้นบอนต้นนี้ป้าก็ก่อนหน้านี้ป้ามาปลูกไว้เราก็ทําปุ๋ยหมักตรงนี้เขาก็ไปหากินปุ๋ยหมักของเขาเองแล้วก็จะมีความงามประมาณนี้เลยนะคะสําหรับต้นบอนเนาะตรงนี้ก็ต้นโหระพาค่ะงามมากเหมือนกันค่ะเราทําปุ๋ยนี่เหตุผลที่ดีเราก็คือไม่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่เขาก็ทําไปในนี้เก็บในนี้หากินเองแบบนี้ค่ะต้นไม้เนาะแล้วอีกอย่างนึงป้าก็จะมีต้นมะนาวข้างๆด้วยค่ะตอนนี้ก็มีลูกนึงนะคะมีลูกนึงให้เราได้เห็นแล้วโคนต้นมะนาวป้าก็จะพยายามทําให้สะอาดแบบนี้จะมาชับพยายามดูแลเอาอินทรีย์วัตถุมากรบแบบนี้แล้วก็จะให้เขาได้รับน้ําพร้อมๆกับต้นไม้มงคลของเรานี่นะคะต้นไม้มงคลของเราก็คือต้นชะแนบทองแล้วต้นส้มจี๊ดอันนี้ก็ไม่มีลูกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขางามจนเกินไปไงคะเขางามจนเกินไปเราไม่ได้งดน้ําเขาเราก็ให้น้ําต้นไม้ต่างๆแต่เราก็ถ้าได้งดก็คงจะเป็นเหมือนมะนาวนะคะเขาก็คงจะให้ลูกกับเราตรงที่เรางดน้ำเขาเดี๋ยวจะทดลองงดดูว่าเขาจะให้ลูกไหมสำหรับส้มจี๊ดส้มมงคลนี่นะคะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าก็นี่ตะกร้าพี่เขาทำฝามาป้าก็จะมาเก็บพวกเดี๋ยวป้าจะหาพวกเขาเรียกอะไรนะปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักต่างๆมาใส่ในนี้ไว้ใต้คนนี่นะจะได้หยิบง่ายๆเนาะเห็นไหมคะตอนนี้ป้าก็ไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดป้าก็มาวางไว้เป็นโอเวอร์เคนเจอร์เพื่อที่จะเอาใบไม้มากบตรงนี้แล้วบนตอป้าก็สามารถวางแก้วกาแฟได้ด้วยข้างล่างก็จะสามารถวางเอาใบไม้มากบแล้วก็ขี้วัวมากบให้ตัวด้วงตัวไส้เดือนกิ้งกือไปกัดกินท่อนไม้ข้างล่างขึ้นมาให้มาเป็นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ของเราได้กินนะคะเห็นไหมนี่ก็คือต้นไม้หนาเนาะขอบคุณมากนะคะที่รับชมป้าลองจนจบเนาะก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนคอยดูคลิปที่ป้าลองแชร์ประสบการณ์มาโดยตลอดเนาะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ